ันจะบอกเราเองตึงมันหย่อนมันจะบอกโทษครับแป๊บไปแล้วครับเป็นไงเบาขึ้นเบาเลยครับตอนแรกมันจุกแบบเสียดๆตั๊บ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 ๆเบาเลยครับงั้นผมก็ขออนุญาตสรุปว่าเมื่อกี้เราท้าทายกันเนาะครับท้าทายในเชิงของพัฒนาการของสิ่งที่เราคุยกันอยู่ครับว่าเราเชื่อเรื่องศาสนาเอ้ยเราบอกว่าผมบอกว่าเป็นที่ศาสนามั้ยเป็นที่กรรมไหมครับผมก็ตอบไปว่าเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งสิ้นเราลองมาดูซิว่าเราไม่พูดถึงความเชื่อเราพูดถึงตัวเราครับเพราะที่บอกว่าถ้าเป็นตัวเราก็แสดงว่ามันมีกรรมเมื่อกี้ที่สรุปกันแล้วเนาะครับกรรมเก่าเพราะว่าเขาบอกว่าถามว่ากรรมคืออะไรบอกว่าการกระทำมันก็กรรมนับได้กับกรรมนับไม่ได้นับได้คือที่กระทำมานับไม่ได้คือภพชาติครับผมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าวันนี้มาเจอถ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองแค่มันก็ถูกแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เบาโล่งทันทีครับยังไม่ได้พูดเรื่องกรรมไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเห็นไหมครับไม่ได้ถามด้วยต้องการให้ช่วยอะไรเมื่อกี้เนาะชัดเจนเนาะอันนี้ชัดแล้วเนาะนี่แค่ท้องนะโอเคอย่างอื่นคงข้อเท้าเนี่ยครับมันไม่ฉายเลยนะขจับสิมันเบาขึ้นเช่นกันครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรคือคอนเฟิร์มได้คอนเฟิร์มแล้วเนาะโอเคนะถามว่าคอนเฟิร์มต้องไปเอาเครื่องมาวัดไหมไม่ต้องครับไม่ต้องวัดที่ไหนครับที่เราเนี่ยจบองค์รวมเลยทีเดียวเลยครับนะครับอาจจะธรรมดาเคลียร์ที่สมองอย่างนี้เข้าหูสู่ใจสมองมันทุกแก๊กนี่ตัวนี้แหละครับพูดเป็นจังครับพวกนี้พูดจะเบาปลูกฝังมาเยอะความเชื่อต้องแม่นด้วยนะฮะเช่นตอบเอาข้อสอบนะไม่แม่นไม่ได้เป็นความเชื่อที่ถูกอัดแน่นจนกระทั่งมันออกยากเป็นตะแกรนเป็นตะกรันไปความเชื่อที่ถูกปลูกฝังอย่างรุนแรงการสอบเอาปริญญานั่นแหละรู้ไหมครับหายใจให้ยาวดูมันจะโล่งทั้งตัวครับธรรมดาเลยเปิดปึ๊บถามว่าคนละเวอร์ชันไหมร่างกายคนละเรื่องไหม before after โล่งเลยครับจากที่มันรู้สึกเหมือนมึนๆงงๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวมันเบาขึ้นน่ะรู้จักคุณลุงหม่องไงรู้จักจากเพื่อนเลยครับเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนชื่อณัฐยานัฐยาใช่ครับที่ถามเก่งๆเลยครับมาด้วยป่ะมาครับอยู่นอกครับเลยครับนี่คือเพื่อนคนที่2เพื่อนคนที่2เพื่อนคนที่3เพื่อนคนที่2ใช่คนที่1ก็คือคุณแม่ที่ช้าๆหน่อยนั่นแหละคุยกับเพื่อนรู้เรื่องมั้ยครับมันไม่ค่อยครับเหมือนคนละภาษาเขาคุยด้วยภาษาภาพใช่เราคุยด้วยภาษาคําพูดเนี่ยครับครับกับความรู้สึกคิดว่าเพื่อนโอเคไหมโอเคไหมก็
โอเคไหมเขาก็ดีในส่วนของเขาครับเอาเป็นว่าเพราะเพื่อนนะครับทำให้เรามาอยู่นี่ทำให้เรามาเจอความสบายตัวทำให้เรามาโล่งโปร่งและเคลียร์จุดที่เราสงสัยครับนั่นแหละคำตอบคำว่าโอเคไหมครับใจนะอ้าวเอาเรียวแรงไปวิ่งเดินเหินอันนี้พละกำลังจะมากกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้ได้ชมบนตอนนี้เปลี่ยนช่วงลาบสิบล้อให้ใหม่เปลี่ยนช่องล่างจากสองแถวสองแอลเรนรามไปเป็นสิบล้อเลยให้มันปึ๊กหน่อยเนาะดีไหมดีครับแค่นี้ก็จะรู้ว่าคนละเรื่องและนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มีแต่มองไม่เห็นสามารถรู้สึกได้แล้วกันพิสูจน์ได้โดยความรู้สึกชัดเจนวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ตรงนี้ได้ไม่มีทางโอเคไหมครับจบไหมเบาเลยครับเบาเลยเป็นลักษณะเบอร์ไว้เว็บไหมครับเหมือนขามหายแล้วเอาตาครับจะบอกว่าตาแห้งจะเปลี่ยนแปลงไม่หมดนะร่างกายของฉันตัดต้อมาแล้วสองตาอ้าวแล้วกันเกือบทำแรงกันไปเนี่ยไม่บอกข้อมูลนะอ๋อครับไม่บอกข้อมูลไม่ได้ต้องดวงตาเพราะมันบอบบางนะครับต้องบอกข้อมูลข้อมูลนี่จำเป็นฮะเพราะผมเองผมยิ่งต้องใช้พื้นฐานในการวินิจฉัยด้วยครับในเมื่อไปผ่านวิทยาศาสตร์มาแล้วได้ขนาดนั้นนะครับทางด้านนี้พอได้แขนแล้วเข้านั้นผมเป็นทำได้แค่นี้เพราะลูกตาจริงแตะเขาไม่ได้มันบอบบางมากแต่ได้แค่ส่วนที่เป็นประสาทมันอยู่รอบดวงตาเอาแขนรู้สึกยังไงเนี่ยตาแฉะยังครับชื้นๆเลยชื่นขึ้นมาแล้วครับก็แปลว่าโอเคนะคอยดูคอยดูในเรื่องของท้องที่ว่าเมื่อกี้นะครับทุกอย่างโอเคไหมโอเคครับประเมินผลโดยรวมได้กี่เปอร์เซ็นต์สัก85ครับคุณลุงครับแล้วเหมือนมันลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันจะถ่ายออกใช่ไหมครับ before ที่ตอนนี้ก่อนหน้านู้นตอนเนี้ยก่อนนู้นหรือตอนนี้ตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้นะไปเบ่งเลยจากนี้ไปแบ่งห้องน้ำเลยโอเคนะครับครับอยากจะมีอาการเป็นปกติครับง่ายเนาะภาษาผมง่ายก่อนที่ว่ามาทั้งหมดตาแห้งถ่ายไม่ออกลมในท้องปวดไม่ปกติอยากจะมีอาการปกติภาษาผมไม่กลัวตรงข้ามเลยไม่ต้องคิดมากเลยคำเดียวง่ายเนาะครับเพราะว่าผมใช้ภาษาง่ายนะครับโอเคทุกคนมีดีครับไม่มีทำลายต้องการเป็นข้อมูลให้คนรุ่นหลังมาศึกษาต่างให้มันเป็น PE พลังงานบริสุทธิ์เสนอพลังงานบริสุทธิ์การสะสมคนต่อไปจะมาศึกษาเรื่องพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์ครับเพราะองค์ความรู้ที่นี่ยินดีที่ถ่ายทอดให้คนต่อไปเรียนรู้เข้าใจเรียนรู้ด้วยกันเพราะมันเป็นของใหม่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับเป็นการค้นพบด้วยมิติภายในของตัวเองเชิญครับป้าเชิญครับคุณป้าป้ามากับใครครับป้ามาจากสี่สี่ท่านครับเหรอครับน้ำหนึ่งที่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคน้ำหนึ่งมานั่งเลยครับผมขอไม่มีเงินก่อนเนาะ